สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่พี่สวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีอย่างนี้ก็ได้นะครับอ่าวันนี้นะครับอ่าผมม่อนอุปกรณ์ในช่องม่อนคลาสสิกนะครับมาพบกับพี่พี่เอาท่าไหนอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่านะครับวันนี้นําเครื่องรางของดีของเด็ดเลยก็ว่าได้มาให้พี่พี่ได้รับชมกันนะครับด้านหน้านี้คือกุมารทองน้องพารวยนะครับ เป็นกุมารทองน้องพารวยเป็นรุ่นแรกและรุ่นสองของหลวงปูศ่ศรีอนุตตโรแห่งวัดบ้านคำขาอำเภอสว่างวีรวงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับถือว่าเป็นเครื่องรางที่ได้รับความนิยมมากในขณะน,นี้สาเหตุที่มีทั้งรุ่นหนึ่งรุ่นสองพร้อมกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากการสร้างรุ่นแรกแล้วนั้น ได้มีความต้องการจากผู้ที่ศรัทธาเป็นอย่างมากเนื่องจากมีลูกศิษย์ลูกหาจากต่างประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนอินโดหรือมาเลเซียที่มีความชื่นชอบในเครื่องรางของขลังได้มาเช่าไปหมดวันเลยนะครับเกิดความนิยมเป็นอย่างมากและทางวัดได้จัดสร้างเป็นกุมารทองรุ่น2ขึ้นมาอีกนะครับเรียกว่ากุมารทองเรียกทรัพย์นะครับ รุ่นแรกนี้องค์ที่อยู่ในคลิปนี้เป็นรุ่นแรกนะครับสร้างจากดิน7ป่าช้านะครับด้านฐานนี้ก็จะอุดมวลสารมีตะกุดแล้วก็จะเชื่อได้ว่าน่าจะมีผงพายอยู่ด้วยนะครับสร้างจากว่านร้อนะครับว่าน108ยแปชนิดนะครับนี่ยองค์นี้สวยสมบูรณ์มากนะครับและเป็นองค์นำเลิกสร้างสิบเก้าองค์นะครับสร้างสิองค์แต่เนื้อธรรมดานั้นสร้างทั้งหมดร้อองค์นะครับก็ถือได้ว่า องค์นี้พิเศษนะครับไปขอเช่ามาจากผู้ใหญ่ใจดีท่านหนึ่งนะครับหลวงปู่ท่านจานมือทุกองค์นะครับสีคือชื่อท่านนะครับท่านจานมือทุกองนะครับดูครับนี่คือกุมารน้องพาลวยนะครับอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับพี่ๆนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลขนาดก็ผมอยากจะวัดจากจากปากกาเนาะไม่มีแม้บรรทัดเลยครับเนี่ยก็ประมาณนี้น่าจะสามนิ้วเนาะ ไม่ถึง5นิ้วนะเป็น3นิ้วนะครับสูงก็เท่าๆกับปากกา1ด้ามน,นะครับปากกา1ด้ามน,นะครับก็ถือได้ว่ามีความสวยงามนะครับทำเป็นน้องกวักโชคกวักกลาบกวักทรัพย์นะครับเนี่ยอันนี้คือรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกถ้าทางกวักนะครับกวักโชคกลาบทรัพย์กวักลูกค้าถ้าค้าขายนะครับกวักเสน่ห์และเมตตากวักให้คนมาสนใจนะครับถ้าทำงานราชการก็ วกงานมาเยอะๆนะครับจะได้รีบพิมพ์รีบทำรีบเสร็จนะครับเจ้านายก็จะรักใร่เอ็นดูนะครับเรื่องจริงนะครับนะครับหลวงปู่ศรีนั้นท่านเป็นพระที่มีชื่อเสียงนะครับสมัยท่านบวชเนี่ยนะครับประวัติของท่านเนี่ยสมัยท่านเป็นเป็น,ปนพระภิสุอยู่เนี่ยปรากฏว่าชาวบ้านและอดีตผู้ใหญ่บ้านมาขอร้องให้ศึกให้ลาศิกขาไปเพื่อดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านเพราะว่าท่านชาวบ้านมองแล้วว่าท่านเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้นําด้าน ทั้งการเมืองการปกครองและผู้นําด้านจิตวิญ,ญญาณได้พร้อมๆกันไปลบเล้าหลายครั้งนะครับจนท่านตัดสินใจลาสิขาออกมาและดํารงตําแหน่งผู้ใหญ่บ้านบ้านคำขานะครับและในปีพศ2529ครบวาระ60ปีพอครบวาระท่านกเกษียณอายุราชการท่านก็กลับมาอุปสมบทเป็นพระพิสุอีกครั้งหนึ่งนี่คือความแน่วแน่ในพระพุทธศาสนาของท่านหลังจากเสร็จกิจทางบ้านเมืองสามารถนําพาชาวบ้านรอดพ้นจาก ภัยต่างๆภัยก่อการร้ายภัยคอมมวนิสต์และภัยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้ถือที่ว่าเป็นพระที่น่าศรัทธาอย่างยิ่งนะครับน่าศรัทธาจริงๆนะครับอดีตผู้ใหญ่บ้านด้วยนะครับจากที่บวชอยู่ชาวบ้านแบบต้องศึกมาหน่อยมาช่วยชาวบ้านหน่อยประมาณนั้นนะครับ,นะรบองค์นี้รุ่นสองแต่จะมีตําหนิที่ใบหูนิดหน่อยนะครับก็แล้วก็แขนนะครับแล้วก็จะเห็นเนื้อดินด้านในเลยนะครับเห็นดินด้านในเลยดินเจ็ดปาช้าและว่วนร้อยแปดนะครับ สร้างจากอูผมไล่ไม่หมดเลยนะครับเพราะว่าอ่าว่านร้อยแปดเนี่ยผมไปปริ้นมานะครับอันนี้คือโอ้โหร้อยวานร้อยแปดจริงๆเลยนะครับมีทั้งหมดร้อยแปดชนิดนะครับนะคือสุดยอดจริงๆนะครับทําตามตำรับตําราวิชาโบราณจริงๆนะครับสร้างจากวานร้อยแปดองค์นี้เป็นรุ่นสองนะครับเป็นรุ่นสองที่ได้มาพร้อมกันรุ่นสองที่ได้มาพร้อมกันนะครับนะครับ อันนี้คือเดิมๆจากวัดเลยนะครับและเชื่อได้ว่าที่วัดหมดแล้วแน่นอนนะครับนี่ฮะหากชอบหรือสนใจก็0647744808อันนี้เป็นเบอร์โทรของผมนะครับหากใครชื่นชอบสายของกุมารทองนะครับต้องลองบูชาดูนะครับประสบการณ์นี้ไม่ต้องพูดถึงจริงๆนะครับนี่ฮะแล้วท่านจานมือเลยนะครับนี่คือลายมือคนที่อายุ98ปีนะครับ98ปีนะครับถือได้ว่า ท่านเป็นพระที่อายุยืนนะครับ98ปีนะครับ98ปีเดี๋ยวส่วนประวัติหลวงปู่เดี๋ยวผมจะนํามาเล่าให้ฟังในคลิปต่อไปนะครับน่าสนใจมากนะครับนะบน่าสนใจจริงๆนะครับอายุ98ปีนะครับโอ้ลายมือนะครับเนี่ยฮะแต่ท่านจานหมึกสีนะนะครับเนี่ยเห็นไหมครับท่านจานหมึกสีนะครับอันนี้หมายเลข58นะครับดูครับท่านจานด้านหลัง นะครับพี่ๆอาละครับถ้าชอบหรือสนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับหรือ647744808เป็นเบอร์โทรของผมก็อย่าลืมแอดกันเข้ามานะครับโอเคครับวันนี้เราพบกันเท่านี้นะครับสวัสดีครับ